รีวิวไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ของยี่ห้อโมดีขนาด20วัตต์รุ่น MD-PT08-20W จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมได้เจ้าตัวไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์มาคู่หนึ่งนะครับผมเป็นของยี่ห้อโมดีนะฮะซึ่งเจ้าตัวซีรีส์นี้เนี่ยถ้าผมอ่ะเข้าใจไม่ผิดนะครับเขาจะมีรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับประมาณ30วัตต์นะครับหรือว่า25วัตต์เนี่ยนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างแล้วกันแต่ตอนนี้ครับเขาออกมาอีกรุ่นนึงเป็นขนาด20วัตต์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นขนาดที่กระทัดรัดมากสามารถที่จะเอาไปใช้เนี่ยเป็นไฟตกแต่งสวนนะครับเป็นไฟส่องต้นไม้นะครับหรือว่าส่องอาคารอะไรก็ได้นะครับด้วยขนาดของเขาเนี่ยมีขนาดกระทัดรัดนะครับแล้วยี่ห้อโมดีเนี่ยหายห่วงนะครับผมว่าเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าสว่างถึง12ชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าสามารถที่จะสว่างได้ถึงเช้านั่นเองครับซึ่งรุ่นนี้นะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยผมตั้งใจจะเอาไปใช้กับ DIY ทำโคมไฟและสยานเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะทำให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยเรามาแกะกล่องเจ้าตัวโมดิตัวนี้กันก่อนนะฮะมาดูด้านนอกกันก่อนนะครับผมยี่ห้อเนี่ยอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะครับเปลี่ยนยี่ห้อโมดินะครับผมนะก็เป็นโซล่าฟลอตไลท์นะครับผมฟลอตไลท์ก็คือเป็นโซล่าเซลล์แบบกระจายแสงออกไปนะครับผมไม่ได้เป็นโซล่าเซลล์ที่ส่องเฉพาะจุดนะครับอันนี้เนี่ยฟลอตไลท์เนี่ยคือกระจายไปทั่วเลยนะขนาดของรุ่นนี้เนี่ยเขาเคลมเอาไว้ว่าอยู่ที่20วัตต์นะครับผมเป็นระบบสว่างค้างนะครับไม่มีโมชั่นเซ็นเซอร์อยู่แล้วก็สามารถเนี่ยใช้งานได้ถึง12ชั่วโมงนะครับโดยเปิดอัตโนมัตินะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่า12ชั่วโมงของเขาที่เขาการันตีเนี่ยถ้าดึกๆไปเนี่ยความสว่างเนี่ยจะดรอปลงหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าโดยปกติโซลาร์เซลล์นะครับผมไฟเนี่ยน่าจะดรอปลงไปนิดนึงนะครับผมจากตอนที่เปิดตอนแรกสำหรับโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับเขามีสเปคเนี่ยอยู่ที่ใช้แบตเตอรี่นะครับผมเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาด 3.2 โวลต์นะครับ 1.5 แอมป์ฮาวนะครับก็ประมาณน่าจะประมาณ 1,500 มิลลิแอมป์นะครับขนาดโคมไฟเนี่ยอยู่ที่ 14.6 เซนนะครับผมคูณด้วย 13.2 เซนนะครับผมแล้วขนาดเนี่ยอยู่ที่ 4.8 เซนเท่านั้นส่วนขนาดของแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมก็ถ้าตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่ามีขนาดเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวไฟสปอตไลท์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วเทียบกันให้ดูนะครับซึ่งตัวนี้นะครับที่มีวางขายอยู่ณปัจจุบันนะครับผมจะมีอยู่3รุ่นนะครับผมรุ่นแรกก็คือไฟแสงขาวครับรุ่นที่2เนี่ยก็คือไฟแสงสีเหลืองนะครับผมหรือว่าวอร์มไวท์นะฮะอีกรุ่นนึงนะครับจะเป็นรุ่นที่พร้อมกับขาปักนะครับก็คือขาปักสนามนะครับเอาไว้ส่องต้นไม้หรือว่าปักลงพื้นดินเพื่อจุดประสงค์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขึ้นอยู่กับการไปประยุกต์ใช้นะครับส่วนที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับผมเป็นรุ่นที่เป็นสีวอร์มไวท์ครับอุณหภูมิแสงเนี่ยอยู่ที่ 3,000K มาเดี๋ยวมาแกะกล่องกันอีกไม่กี่นาทีต่อมาโอเคแกะกล่องออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งที่มีให้นะครับหนึ่งก็คือแผงเจ้าตัวโซลาร์เซลล์ครับนี่ขนาดแค่นี้เองนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวพุกนักยึดให้นะครับมีขาเนี่ยสำหรับยึดตัวโซลาร์เซลล์ให้แล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือมาให้1เล่มนะครับคู่มือในการติดตั้งนะครับมาให้1เล่มแล้วก็พระเอกของเราครับก็ตัวไฟสปอตไลท์นั่นเองก็จะเห็นว่าเจ้าตัวไฟสปอตไลท์นะครับกับเจ้าตัวแผงตรงนี้เนี่ยเห็นว่ามีขนาดค่อนข้างใกล้เคียงนะครับผมแล้วก็ด้วยขนาดของเขาเนี่ยเล็กเท่านี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานประยุกต์อะไรได้หลายๆอย่างครับติดตั้งก็ง่ายนะครับน้ำหนักเบามากนะครับสำหรับเจ้าตัวโซลาร์เซลล์ตัวนี้ไอตัวขายึดที่เขาให้มานะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นขายึดตัวโคมไฟนะครับแต่ว่าเจ้าตัวโคมไฟเนี่ยมันมีขายึดมาให้อยู่แล้วนะครับติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะครับตัวขายึดที่เอามาให้เนี่ยเป็นขายึดกับเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองครับก็สำหรับขนาดของเจ้าตัวแผงนะครับผมมีขนาดอยู่ที่2วัตต์ครับ5โวลต์นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากด้านนอกนะครับผมก็คือมันไม่มีตัวยึดอะไรที่ขอบกระจกตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าต้องการจะโมดิฟายเปลี่ยนแบตจริงเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ไดร้อนนะครับผมในการเป่าให้เจ้าตัวกาวตรงนี้เนี่ยมันละลายนะครับแล้วถึงจะงัดเจ้าตัวกระจกอันนี้ออกมานะครับผมมันแตกต่างกับรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแบตได้โดยง่ายนะครับแต่ด้วยราคาของเขานะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ได้แพงอะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้งานนะครับผมว่าถ้าใช้งานได้สักประมาณปีครึ่ง2ปีเนี่ยผมถือว่าคุ้มแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองแสงกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวรุ่นนี้เจ้าตัวขั้วระหว่างโซลาร์เซลล์กับเจ้าตัวไฟเนี่ยเขาให้มาเป็นแบบ4ขั้วเจ้าตัวสายไฟของแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมถ้าผมวัดไม่ผิดเนี่ยเขาน่าจะให้มาแค่ประมาณ1เมตรนะครับในคู่มือนะครับเขียนไว้ว่า
สายเนี่ยยาวอยู่ที่ 1.2 เมตรครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นนะครับผมไฟเนี่ยเขาจะปรับความสว่างโดยอัตโนมัตินะครับก็หมายความว่าแสงเนี่ยจะค่อยๆดรอปลงนะครับผมก็คือเปิดตอนแรกเนี่ยจะสว่างอยู่ที่ 100% ก่อนนะครับแล้วจะค่อยๆดรอปลงเรื่อยๆครับจนถึงเนี่ยสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าไฟเนี่ยจะดรอปลงอยู่ที่ 20% ครับแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงใกล้ๆเช้านะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาลองเสียบใช้งานไฟดูดีกว่ารุ่นนี้ไม่มีรีโมทหรือว่าไม่มีอะไรมาให้นะครับก็คือเปิดปิดอัตโนมัติเลยนะครับน่าจะถูกโปรแกรมเอาไว้แล้วนะครับนี่ครับก็ความสว่างก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับผมพอดีว่าตอนนี้เนี่ยที่ถ่ายเนี่ยมันเป็นช่วงกลางคืนนะครับแสงจากหลอดไฟเนี่ยไม่เพียงพอนะครับผมมันก็เลยสว่างอัตโนมัตินะครับก็สำหรับเจ้าตัวโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าแผงโซลาร์เซลล์ของเขาเนี่ยมีขนาดเล็กนะครับผมงานเนี่ยอย่างที่ผมเห็นท่าแปลกๆก็คือผมใช้ไฟฉายนะครับผมไปที่เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ก่อนนะครับเพื่อจำลองว่ามันรับแสงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ย environment เนี่ยที่ได้จากหลอด LED ที่บ้านนะครับผมส่องมาที่แผงเนี่ยมันมีความเข้มแสงเนี่ยไม่เพียงพอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสรุปได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะซื้อเจ้าตัวไฟรุ่นนี้ไปจริงๆนะครับผมควรจะวางแผงโซลาร์เซลล์นะครับไว้ในที่แสงส่องสว่างเนี่ยเข้าถึงได้ดีนะเพราะไม่ฉะนั้นนะครับแบตเตอรี่คุณเนี่ยแบตเตอรี่ของเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยอาจจะชาร์จได้ไม่เต็มนะครับผมก็แนะนำตามนี้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อชาร์จไฟนะครับผมจะมีไฟกระพริบนะครับผมเป็นสีแดงอยู่แบบนี้นะครับผมก็ไหนไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวทางไปดูนี่มันจะมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมฟ้ามืดลงนะครับผมหรือว่าไม่มีแสงไฟนะครับผมปุ๊บนี่ไฟของเขาก็จะติดโดยอัตโนมัติครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาถูกโปรแกรมไว้หมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ให้รีโมทมานะครับตรงนี้ซึ่งการที่โปรแกรมไว้แบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าไฟตอนกลางคืนปุ๊บไฟสว่างติดขึ้นมานะครับผมแต่ว่าเราถอดเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ของเขาออกนะครับปุ๊บไฟเนี่ยจะดับลงทันทีครับถึงแม้ว่าจะมีแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ข้างในก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยแผงวงจรของเขานะครับที่อยู่ด้านในเนี่ยเขามองว่าเจ้าตัววงจรเนี่ยมันไม่ครบนะครับผมเขาก็เลยตัดตัวเองลงเพราะฉะนั้นนะครับผมเจ้าตัวไฟตรงนี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเอาไปใช้งานเปิดแยกต่างหากโดยที่ไม่มีแผงได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปใช้เนี่ยคุณก็ต้องพกแผงไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้มันสว่างช่วงกลางวันจริงๆนะครับผมก็แค่คว่ำแผงลงครับหลอกเจ้าตัวไฟโซลาร์เซลล์ว่าเฮ้ยนะตอนนี้เนี่ยมันไม่มีแสงส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวหลอด SMD LED ที่เขาให้มาเนี่ยผมนับแล้วเนี่ยมีทั้งหมดทั้งสิ้น68หลอดตัววัสดุนะครับผมด้านหน้าเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่น่าจะใช่กระจกนะครับน่าจะเป็นอะคริลิกหรือว่าอะไรสักอย่างนึงนะครับส่วนเจ้าตัวบอดี้นะครับผมเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับยกเว้นเจ้าตัวขาตั้งนะครับผมขาตั้งเนี่ยที่เขาเป็นเจ้าตัวเหล็กนะครับให้ก็สำหรับเจ้าตัวอุปกรณ์ยึดนะครับผมเขาจะให้พุกกับเจ้าตัวน็อตมานะครับแล้วก็ให้พวกแหวนอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงเจ้าตัวอุปกรณ์ยึดขานะครับผมกับเจ้าตัวฐานที่เขาให้มาตรงนี้นะครับผมเขาก็ให้น็อตอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแทบไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวชุดโซลาร์เซลล์ชุดนี้ครับอันนี้ก็คือความสว่างที่ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยผมเนี่ยห่างจากเจ้าตัวต้นไม้เนี่ยน่าจะสักประมาณ2เมตรครับแล้วก็ผมยกไฟสูงเนี่ยประมาณ2เมตรนะครับไฟก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าเอาไว้ไฟตกแต่งประดับส่วนนะครับถือว่าสวยงามนะครับกับราคาเท่านี้นะครับถ้าเทียบกับราคานะอันนี้ก็คือดูความสว่างให้เทียบชัดๆนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือไฟที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบมืดสนิทเลยก็นี่นะครับให้ดูภาพรวมถ้าเกิดว่าใครเอาไปวางประดับส่วนนะครับก็เจ้าตัวไฟนะครับผมกับตัวต้นไม้เนี่ยตอนนี้ก็ห่างกันประมาณ1เมตรครับโดยประมาณผมวางไฟไว้ที่พื้นนะครับความสว่างก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งผมเพิ่งเสียบไปนะครับความสว่างตอนนี้เนี่ยน่าอยู่ที่ 100% ครับแต่คิดว่าความสว่างน่าจะค่อยๆดรอปลงเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงเช้าครับซึ่งส่วนตัวนะครับผมมองว่าความสว่างที่ได้นะครับเหมาะสำหรับไว้ใช้ในการตกแต่งประดับสวนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานในลักษณะไหนนั่นเองครับก็หลังจากการใช้งานเจ้าตัวนี้มานะครับก็คือมันสามารถที่จะสว่างได้ถึงเช้านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไว้เมื่อต้นคลิปนะครับก็คือความสว่างของเขาเนี่ยจะค่อยๆดรอปลงนะครับผมลงไปเรื่อยๆนะแต่ว่าด้วยขนาดแผงของเขานะครับที่เป็นแผงขนาดเล็กนะครับทำให้อัตราการรับแสงเนี่ยอาจจะรับแสงได้ไม่ค่อยดีนักนะครับอย่างที่ผมโชว์ไปเมื่อต้นคลิปนะครับผมอยากว่า
ขนาดแค่ไฟนีออนปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเจอแผงโซลาร์เซลล์ใหญ่เนี่ยมันก็สามารถที่จะรับไฟได้นะฮะแต่ว่ารับแสงได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยพอแผงขนาดเล็กเสร็จปุ๊บเนี่ยพอยังไม่ทันมืดสนิทดีนะครับเจ้าตัวไฟเนี่ยมันก็สว่างขึ้นมาแล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าชั่วโมงการทำงานของเจ้าตัวไฟเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวความสว่างของเขาเนี่ยเขาก็จะปรับโดยอัตโนมัติของเขาเองนะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้แต่ว่าเท่าที่ผมใช้มานะประมาณ1สัปดาห์เนี่ยสว่างได้ถึงเช้าแน่นอนครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ